ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรคำตอบที่ได้ยินบ่อยๆก็คืออยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตน่าเศร้านะที่ในชีวิตจริงเราทำแบบนั้นไม่ได้เวลาจะเริ่มต้นเล่าเรื่องด้วยการบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่เล่าจะน่าสนใจขึ้นมาทันทีจนหลายกระทู้ในอินเทอร์เน็ตต้องใช้มันเพื่อโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนอ่านแต่เชื่อฉันเถอะว่าฉันไม่ได้โกหกแน่ๆถ้าเลือกได้ฉันไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำมันเริ่มต้นตอนที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจริงๆฉันควรจะดีใจนะตอนที่เพื่อนซีสมัยม.ปลายโทรหาฮัลโหลนึกยังไงโทรมาเนี่ยหนิงหรือเปล่านี่พี่การนะพี่สาวแก้วแต่เสียงปลายสายดันไม่ใช่เสียงของเพื่อนเรานี่สิฟังดีๆนะหนิงคือว่าแก้วกินยาฆ่าตัวตายนะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจริงเหรอคะพี่การที่ไหนคะเดี๋ยวพี่แชร์โลเคชั่นไปให้นะค่ะค่ะพี่การเดี๋ยวหนิงจะรีบไปเดี๋ยวนี้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะแก้วอยู่ห้องไหนคะยังไม่ขึ้นมาเลยอ่ะเจ้าหน้าที่บอกให้มารอที่นี่ก่อนหนิงตอนนี้แก้วยังไม่ได้สติเลยลูกใจเย็นแก้วไม่เป็นไรหรอกถึงมือหมอแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพี่การพี่ก็ไม่รู้อะไรมากหรอกจ้ะรู้แค่ว่าแก้วกินยาฆ่าตัวตายถ้าแก้วหายดีแล้วแม่จะพาแก้วกลับบ้านไม่ให้แก้วอยู่คอนโดคนเดียวแล้วพ่อไม่เข้าใจจริงๆกับอีกแค่ผู้ชายคนเดียวอ่ะทำไมต้องไปรักมันถึงยอมทำร้ายตัวเองด้วยอย่าว่าแต่พ่อเลยค่ะหนูเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแกนะแกทำให้ใจเสียแทบแย่แต่ออกมาดันทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่งโคตรเจ็บเลยว่ะหมอต้องจ่อทั้งสามครั้งไม่ได้เจอกันตั้งนานแก้วยังเหมือนเดิมไม่มีผิดพูดมากหิ้มง่ายแต่คนแบบแก้วเนี่ยนะที่คิดจะฆ่าตัวตายแก้วดีขึ้นนะลูกนะเดี๋ยวการกลับไปก่อนแล้วกันกำลังท้องกำลังไส้พ่อไม่ใช่อยู่โรงพยาบาลหรอกกลัวจะติดเชื้อในท้องอ่ะแม่ก็จะกลับบ้านไปเอาของใช้ให้แก้วเหมือนกันตอนออกมาก็ไม่ได้ติดอะไรออกมาเลยแต่ว่าแม่ไม่อยากให้แก้วอยู่คนเดียวจ้ะหนิงอยู่เป็นเพื่อนแก้วให้ก็ได้ค่ะหนิงไม่รีบกลับไปพักหรอจ๊ะไม่เป็นไรค่ะหนิงอยู่ได้พ่อกับแม่แล้วก็พี่การกลับได้ค่ะงั้นแม่ฝากหนิงด้วยนะจ๊ะค่ะพี่ฝากหนิงดูนะแก้วด้วยนะค่ะเอาไว้เดี๋ยวจะไลน์หานะจ๊ะแม่สาวน้อยไปไหนต่อไปค่ะไปเลยไปไป
เด็ดเหรอกินนิดเดียวไม่อร่อยอ่ะก็นี่มันโรงพยาบาลนี่เนื้อแกไม่ใช่โรงแรมเขาให้กินเพื่อรักษาตัวแกก็ต้องฝืนกินนิดนึงก็มันไม่อร่อยนี่หว่ากินเพื่ออยู่กินก็ไม่เป็นไรเออแกนี่เราไม่เจอกันกี่ปีแล้ววะก็ตั้งแต่จบมหาลัยอะแกเรียนก็ใกล้กันแท้ๆนะไม่ได้เจอกันเลยว่ะรับปริญญาฉันนะแกก็ไม่ได้มาฉันจำได้นะเว้ยก็ฉันไม่ได้อยู่ไทยนี่เนี่ยเด็กนอกไม่ต้องมาแหมเลยนี่กลับมาฉันไม่มีงานทำเลยนะเนี่ยฉันเลยได้มีเวลามาเฝ้าแกนี่ไงคิดถึงสมัยมัธยมเนาะตอนนั้นน่ะจำได้ว่าแกผอมกว่านี้ป่าววะปากเลยยะเออแต่ก็จริงนะแกเราก็อยู่แก๊งเดียวกันแท้ๆนะเว้ยยังไม่ได้เจอกันเลยว่ะแล้วพอต้องมาเจอกันอะต้องมาเจอกันว่าเรื่องแบบเนี้ยแก้วฉันถามอะไรกันหน่อยดิแกกินทำไมวะอร่อยเหรอไม่อร่อยเลยแกถ้าย้อนกลับไปได้อะฉันคงไม่ทำแบบนั้นหรอกวะแม่งเหม็นมากก็ทรมานมากด้วยฉันผิดเองอะที่มาโรงพยาบาลช้าทำไมอะก็ฉันรอให้พี่เอกมาหาไอ้พี่เอกนี่แฟนแกสินะแก้วไม่เคยบอกอะไรกับฉันเลยโดยเฉพาะเรื่องแฟนที่ไม่ได้เจอกันนานๆก็อาจจะเป็นเพราะติดแฟนก็ได้มั้งจากนั้นแก้วก็เริ่มเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังพี่เอกอย่าพึ่งดิคุยกันดีๆไม่ได้หรอก็เลิกกันไปแล้วไม่ต้องมาเรียกร้องใจได้ไหมมันน่ารำคาญผู้หญิงแบบคุณน่ะแก้วบอกฉันว่ากลิ่นของมันแย่มากอย่าว่าแต่กินเลย
แค่ดมก็จะไม่ไหวอยู่แล้วแก้วก็เลยเอาไปผสมน้ำส้มจะได้กินง่ายขึ้นฉันได้ยินแล้วอยากจะถามเลยว่าเรื่องอื่นนี่แกจริงจังขนาดนี้ไหมยาก็เริ่มออกฤทธิ์ทันทีเริ่มจากแสบร้อนในคอเวียนหัวรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนตลอดเวลาตัวร้อนไข้ขึ้นสูงที่เห็นเนี่ยที่เล่น MV นะแก้วมันบอกว่ามันตัวร้อนจนทนไม่ไหวเรี่ยวแรงหายไปหมดแค่เดินยังลำบากเลยยาเข้าไปอ่ะยาอัมดีกว่าแก้วพี่บอกอะไรนะว่าไม่ชอบพวกเรื่องร้องความใจเดี๋ยวพี่เข้าไปจะได้เคลียร์ใหอวัยวะภายในมันพูดได้ก็คงจะประท้วงออกมาในรูปแบบอะไรสักอย่างทุกครั้งที่แก้วหลับตาแก้วคิดว่าตัวเองคงจะต้องตายแล้วแน่ๆ
แต่ผ่านมา5วันแก้วยังไม่ตายช่วงเวลา5วันนั้นแก้วทรมานมากทั้งป่วยทั้งอ้วกทั้งหิวในที่สุดแก้วก็อยู่ในสภาพนี้ไม่ไหวคิดว่าจะตายเลยทันทีอ่ะฉันนี่โง่เนาะถ้าหายอ่ะฉันกะว่าจะบวชขอขมาให้พ่อกับแม่ว่ะแกรู้ป่ะฉันคิดเรื่องนี้วนไปวนมาทั้ง5วันตอนที่อยู่คอนโดคนเดียวจะมาคิดได้ก็ตอนที่ใกล้ตายนะแกก็ไม่เป็นไรแล้วนี่เดี๋ยวแกก็ดีขึ้นแล้วเว้ยแกก็เป็นแรดได้แล้วไม่ต้องมาดราม่าหรอกนะโหพูดมาตั้งยาวขอดราม่าหน่อยดีวะก็สบายดีนะแม่พ่อกับแม่มาแล้วงั้นหนิงขอตัวกับก่อนเลยนะคะขอบใจหนิงมากนะอุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อนแก้วไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรค่ะฉันกับก่อนนะแกเออหนิงแล้วพรุ่งนี้แกจะมาอีกไหมขอบคุณนะตอนนั้นฉันคิดว่าเรื่องทุกอย่างกำลังจะจบลงด้วยดีMorning วันนี้ฉันเอาของมาเยี่ยมแกด้วยนะฉันจะได้ไม่ต้องฟังแกบ่นเรื่องของกิติขอบใจนะแกเป็นไรปะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรนี่อแย่แก้วได้แล้วนะยิ่งคุณทำแบบเนี้ยแก้วยิ่งแย่ผมเนี่ยนะต่อแย่แก้วคุณไปถามแก้วดูไหมว่าใครต่อแย่ใครแก้วคงไม่ได้อยากคุยกับคุณคุณไม่ต้องโทรนะแล้วก็ไม่ต้องส่งเมสเสจมาด้วย
ไม่อยากเจอแก้วก็มีเยี่ยมแก้วบ้างก็ไหนบอกว่าแก้วไม่อยากเจอผมไงแล้วจะให้ผมไปเยี่ยมทำไมล่ะที่พูดมาเนี่ยรู้บ้างหรือเปล่าว่าแก้วเขาป่วยขนาดไหนคุณไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นหรอกผมรู้จักแก้วดีแก้วเป็นแบบนี้แหละหมายความว่าไงก็พวกเรียกร้องความสนใจไงผมเลิกกับแก้วนานแล้วแต่แก้วไม่ยอมขู่ฆ่าตัวตายตลอดครั้งนี้แก้วไม่อยากตายจริงๆหรอกก็แค่เรียกร้องความสนใจไปงั้นน่ะคุณอย่าไปสนใจอะไรมากเลยแค่มากแก้วยิ่งได้ใจแกเป็นไงบ้างคะเมื่อไหร่แกจะหายคะคุณหมอคุณพ่อกับคุณแม่ทำใจไว้ก่อนนะครับคือคนไข้โอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากครับ